ครับผมเราเล่นดราก้อนไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามารีวิวเมาส์อีก1ตัวของเดราก้อนนะครับที่มีชื่อว่าคอปร่าครับงั้นเรามาดูรอบๆกล่องก่อนดีกว่านี่เป็นไงมาเราดูด้านหน้าฟังก์ชันของกล่องกันก่อนดีกว่านะครับตรงนี้นะครับบอก 10,000 DPI มี9ปุ่มบลา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 แล้วก็มีซอฟต์แวร์ไดเวอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถไปโหลดกันได้ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับและที่สำคัญเมาส์ตัวนี้ใช้สวิตช์ออมรอนนะครับและตรงนี้ก็เป็นชื่อรุ่นนะครับผมชื่อคอปร่าชื่อเท่มากๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านข้างของกล่องนะครับก็บอกว่าตรงนี้นะครับมีไฟ RGB แล้วก็มีโหมดสวิตช์มี USB GoPage ประมาณนี้นะตรงนี้ก็เป็นความยาวของสายน้ำหนักของตัวเมาส์นะฮะก็มีหลายภาษานะครับประมาณนี้เลยแล้วตรงนี้เป็นด้านหลังของกล่องนะครับนี้นี่บอกถึงปุ่มกดที่บอกถึงโหมดการปรับโหมดไฟนะครับผมกดเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับประมาณนี้เรามาดูด้านในกล่องกันเลยนี่ก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัวเมาส์คอปร่านะครับมาดูของแถมกันอันนี้ก็เป็นแมนนวลคู่มือนะครับตามไตเลดากอนสีขาวดำนะครับก็ภายในก็จะบอกถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับผมก็สามารถไปหาอ่านกันได้นะครับอันนี้ก็เป็น CD driver นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะลงไดรเวอร์แบบเป็นแบบ CD นะฮะก็มีมาให้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเมาส์นะครับนี่เป็นไงทรงเขานี่จะแบบดิบๆหน่อยนะตามสไตล์ของเลดากอนจริงๆเลดากอนเนี่ยจะเน้นแบบแนวดิบๆนะฮะตัวเมาส์นี่จะมีสีเงาแบบเงาสลับกับด้านๆนะตัวนี้ก็เป็นปุ่ม DPI กับปุ่มโหมดสวิตช์โหมดที่แบบปรับไฟนะครับตอนนี้ก็เป็นสครอว์มาส์นะครับมันจะดึงมือหน่อยนะมันจะไม่ลื่นก็เวลาใช้งานมันจะติดมือดีนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม forward backward แล้วก็ด้านข้างของตัวเมาส์อันนี้ก็จะตึงมือหน่อยนะฮะโอเคครับเราฟังเสียงของตัวเมาส์กันเลยดีกว่าเสียงมันก็จะคิกกี้หน่อยนะครับผมอันนี้จะเป็นโหมดสวิตช์ที่เอาไว้ปรับโปรไฟล์นะฮะเวลาเรากดทีนึงเนี่ยมันก็จะปรับโปรไฟล์ให้เราไปเรื่อยๆนะครับก็โปรไฟล์สามารถปรับได้ที่ซอฟต์แวร์เลยอันนี้เป็นสายถักนะฮะก็ขัดยากอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับ USB GoPlate นะฮะส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วนะครับมาคู่กันอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นสีของตัวเมาส์นะครับไฟของ Red Dragon เนี่ยมันจะออกแนวสมูทหน่อยนะลื่นตามากๆนะครับและปุ่มนี้เป็นปุ่มที่บอกไว้นะฮะสามารถปรับโหมดของไฟได้เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างฮะกับเมาส์คอปปราตัวนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็มีลิงก์ด้านล่างนะฮะทั้งข้อมูลสินค้าทั้งราคาของสินค้านะครับผมสามารถไปตรวจสอบกันได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปคุณภาพอย่างนี้นะฮะก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ